ร้อนมากครับวันนี้เดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วออกจากกรุงเทพประมาณสัก7โมงเช้ามาถึงนี่ก็5โมงเย็นแล้วก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆตอนนี้เราแวะชมวิวที่เขาเรียกว่าน้ำตกปุญญาบานนะฮะอยู่ในจังหวัดระนองนะครับอยู่ในจังหวัดระนองก็น้ำตกจะหน้าฝนจะมีครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีจะมีน้ำน้อยท่านแบบไม่มีเลยนะฮะก็จะประมาณนี้ก็สวยดีเย็นดีแต่ว่าคงไม่ได้ลงไปเล่นอยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ได้ลงไปเล่นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าตัวเมืองระนองแล้วก็เข้าที่พักหาข้าวกินนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยวางแผนใหม่เพราะว่าวันนี้มีแผนเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าน้องท่านหนึ่งที่จะมาด้วยจริงๆก็เป็นแอดมินเพจเรานี่แหละประสบอุบัติเหตุนะฮะลื่นหินลอยก็เดี๋ยวเป็นยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันตอนนี้รู้สึกร้อนอบอ้าวมากอยากเล่นน้ำแต่ว่าคงไม่ไหวไปอาบน้ำที่บ้านพักที่เราเช่าไว้ที่ระนองดีกว่าเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในที่สุดเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วครับ ระนองอันนี้เป็นบ้านพักนะครับเช่าเหมาหลังเลย wow. อยู่กันแบบสบายๆก็โซนนี้จะเป็นโซนรับแขกนะครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกพิเศษครับพี่เคครับพี่เคสมาชิกที่เคยไปร่วมเดินทางแชงกรีลาด้วยกันนะครับอันนี้มาจอยเฮ้ยทางขายทางขายนี่เป็นบรรยากาศห้องรับแขกครับก็มีโซฟามีทีวีนะก็เดคอเรทค่อนข้างดีนะครับดีอันนี้สวยๆเป็นภาพเข้าใจว่าเจ้าของน่าจะเป็นคนรักศิลปะอย่างสุดว้าวแต่มุมนั่งเล่นครัวเล็กๆมีโคเวฟมีอ่างล้างจานนี่เป็นหมวกกันน็อกของเราเองนะสภาพเปียกปอนนะฝนตกตากแดดเล่นซะชาเลยเนี่ยจะบอกให้ห้องนอนตอนแรกตั้งใจจะรีวิวแต่ตัวนี้ไม่ละเพราะว่าเราได้ลอกคราบและทิ้งอารยธรรมไว้แล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกไปสำรวจที่เที่ยวมีท่านผู้นำของเราว้าวเสร็จนั่งใจผมอยู่ที่นี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาของกินครับไปเรื่อยๆแล้วกันไม่รู้จะไปร้านไหนตอนแรกเราจะไปกินร้านนี้ก่อนรองเท้าแต่ปรากฏว่าร้านปิดเราต้องเดินไปเรื่อยๆอย่างไรหยุดหมายหรือเปล่าตามตอนต่อไปด้วยความหิวครับด้วยความหิวทำให้เราไม่กลัวฝนเดินฝ่าฝนออกมาสั่งอะไรกันไปมั่งแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่ช้าแล้วอร่อยแน่นอนพอยังมีเรื่องอื่นยังไม่ได้ของกินนะครับตอนนี้มีคนหิวหนักจัดขนมไปแล้วไ
ไม่เบื่อใครด้วยไม่ชวนใครด้วยจะบอกให้มันต้องทำเลยให้เยอะพอถึงปุ๊บจัดเลยปั๊บ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 เรียบร้อย2เมตรคือคิดเยอะแล้วเอาตกหมดคือคืนนอนหาเดียวไม่ใช่เหรอไม่เอาเราเดียวเมื่อคืนเนี่ยแทบไม่ได้นอนทำอะไรกันคุยกับป้าคือมัดไอ้มัดปลายชิ้นไม่แน่นแล้วมันเพิ่มเหมือนมีคนมาจะบิดเต็นท์อ่ะก็ขี้เกียจมามัดใหม่ลงมาปุ๊บมาเอาตัวนี้แหละผมมีประสบการณ์นะนอนเต็นท์ชายทะเลผมบอกเลยนี่เอาอีกเลยมันไม่บรรทุกแล้วมันก็ร้อนใช่ร้อนแบบคือลมดีนะคือมันมีลมอ่ะถึงเราจะแบบเปิดเต็นท์ให้ลมมันโผล่แต่ว่ามันเป็นเหนียวเหนียวจะนอนไม่หลับแล้วมันจะนอนไม่หลับคือมันดูดีอยู่แต่มันไม่สบายมันดูดีเช้าคุณนายเขาตื่นไปตลาดแต่เช้ายาฮูจิบกาแฟว้าวส่วนตัวผมนั้นต้องตื่นสายครับเช้าวันนี้ข้าวหมกไก่ว้าวลองท้องไว้ก่อนแล้วกันฮะเล็กๆก็มีอะไรอยู่บ้างอันนี้น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มข้าวหมกไก่ที่นี่จะเหมือนกับน้ำจิ้มไก่เนาะจิ้มไก่ แล้วก็มีซาลาเปาคือมันสีมันเพี้ยนๆอะไรไม่รู้นะยังไม่ได้ปรับซาลาเปาไส้อะไรไม่รู้ไส้หมูกินก่อนเลยไม่รู้ทำอะไรมันจะเป็นน้ำพริกเขียวๆนะที่เราเคยกินกันนะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนน้ำจิ้มไก่อะเปรี้ยวไหมผมไม่ใส่ไม่ใส่มีกลิ่นน้ำส้มสายชูอร่อยว้าวอร่อยอร่อยขออนุญาตกินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนยังไม่มีแผนชัดเจนเพราะว่าคนวางแผนไม่ได้มาด้วยโอ้ no
ตอนนี้เรามาถึงที่เขาเรียกทางเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับอยู่เลยขึ้นมาจากวัดหาดส้มแป้นก็ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับอ่างเก็บน้ำก็ไม่ใหญ่มากก็ระดับหนึ่งนะครับก็ลองดูน้ำฮะดูน้ำอันนี้น่าจะเป็นเรนน้ำมีเครื่องสูบน้ำอยู่ข้างล่างกำลังสูบน้ำอยู่เห็นไหมเครื่องสูบน้ำบรรยากาศนี่ไหนกันต่อแล้วเจ๊อยู่ข้าวแล้วมองแง่แล้วเนี่ยตีข้าก็ได้ปะไปดูข้างบนก็ได้เผื่อมีร้านอาหารแยกขึ้นมาเนี่ยมาขายตรงก็ไม่ได้แล้วนี่ขับรถกันอย่างสนุกเลยนะเปียกเปียกยันไข่เห็นไหมเห็นเนื้อดีคุณพี่สีทองเลยเดี๋ยวง่ายให้ดูจ้ะใช้ได้โอเคพี่จ๋าแกะเลยค่ะนี่วันนี้เราจะพิสูจน์เรียนน้องเป็นอันนี้เป็นเรียนน้องเรียนน้องอันนี้เป็นทุเรียนพื้นบ้านนี่ยังมีดินอยู่นะไม่มีชื่อพันธุ์เล็กๆแต่เข้าใจว่าน่าจะคล้ายๆชะนีเพราะกลิ่นคล้ายชะนีมากต้องลองกินดูดีว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่เราจะให้ตัวกินเรียนตัวกินเรียนคุณคะคุณเป็นผู้ชายนะคะใช้งานพี่ตัวอ่อนแอเอาปอกเอว้าวเฟกมากเฟกทุเรียนที่อินโดเป็นแบบนี้ทุเรียนพื้นเมืองเขาลูกเล็กๆแต่ว่าเขาจะกินมาให้มันเล็กลองดูดิเป็นไงบ้างกรึ๊บอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงอ่ะจริงๆรสชาติเป็นไงเหมือนทุเรียนเหมือนหนอนทองเหมือนชะนีไม่เหมือนชะนีเพราะว่านิ่มนิดแต่มันไม่ได้เละๆเหมือนมันก็เหมือนหนอนทองอ่ะหนอนทองอร่อยกว่าไงยืนยันดิคุ้มยืนในนั้นคุ้มอันนี้มันแค่เม็ดแรกผมอาจจะยังแบบแรกมากถ้าสัก2โลถ้าเราอยากกินเราต้องไปซื้อที่ไหนนะหาวัดหาส้มแป้นก็ต้องมาวัดหาส้มแป้นนี่เราซื้อมาจากวัดหาส้มแป้นของชาวบ้านเขาขายตามหาที่เขาเจอของชาวบ้านเขาขายชิมๆอันนี้ตัดไม่เป็นไรอร่อยแน่นอนขอใบพัดทุเรียนคลิปนี้เพราะว่าไม่สามารถแบบหนังเหนียวได้เหมือน
ดีแล้วดีแล้วผมว่าคืออากาศมันร้อนไงอากาศมันร้อนยังไม่อยากเพิ่มความร้อนแต่ว่าใครที่คิดว่าร่างกายตัวเองทนไหวก็ได้เข้มข้นกินทั้งหมดนะอร่อยนะจริงทีแรกที่กินทั้งหมดอ่ะไม่รอดแล้วเฮ้ยตอนนี้เรามาลองกินข้าวกลางวันอยู่ที่ร้านหนึ่งชื่อร้านอะไรนะสมโชคชื่อร้านสมโชคนะครับชาวบ้านแนะนำมาร้านนี้อร่อยจริงๆก็น่าจะอร่อยแหละลองดูลูกค้ารอเต็มร้านเลยผมมีออเดอร์ทำเรามารอลุ้นกันอร่อยแค่ไหนตอนนี้นั่งรอมาประมาณน่าจะสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งยังไม่หิวมากรอได้น่าจะอร่อยคนรอเต็มร้านเลยดูกินแล้วอร่อยมากดูเผ็ดแค่ไหนก็ไม่กลัวจัดเต็มหมดเกลี้ยงทุกอย่างนะครับ วันนี้เราสั่งมามีแกงคั่วกระดูกอ่อนนะครับมีปลาทอดกระเทียมพริกไทยปลาอะไรไม่รู้ทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีแกงส้มหรือแกงเหลืองนั่นเองนะแกงส้มหรือแกงเหลืองนั่นเองแล้วก็กุ้งผัดกะปิแนะนำเลยกุ้งผัดกะปินี่สุดยอดอร่อยอร่อยด้วยเนาะอร่อย ถึงเครื่องถึงกึนถ้าจะมากินที่นี่ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าแขกเยอะช่วงกลางวันเนี้ยช่วงกลางวันเนี้ยต้องทำใจเรารออยู่นานพอสมควรแต่ก็บอกเลยว่าคุ้มค่าไม่ผิดหวังขอตัวเถอะนี่อ่านออกไหมเนี่ยกับหัวนะ กับหัวนะค่อยดูรีวิวแล้วกันเนาะเดี๋ยวทำรีวิวทิ้งไว้ให้ดูนะครับใครมีโอกาสมาที่นี่มาวัดหาดส้มแป้นวัดหาดส้มแป้นในที่สุดก็จำได้แล้วก็จำชื่อได้แล้วนี่ถ้ามีกระเพาะที่2นะจะจัดอีกสักดอกนึงตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอตัวไปหาที่พักผ่อนต่อจ้ะจะมีเนินอยู่2 3แล้วก็เนินที่4เนินสุดท้ายโน่นน่ะเนินที่4สุดท้ายตรงกลางตรงนั้นเป็นเนินที่สูงที่สุดละอันนี้ภูเขาหญ้าจะมีแต่หญ้าล้วนๆไม่มีต้นไม้อย่างนั้นแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาเลี้ยงวัวส่วนด้านโน้นที่เห็นภูเขาข้างหลังเห็นไหมฮะ
ถูกน้ำตกหน้าฝนก็จะมีหน้าฝนก็จะมีน้ำเยอะหน่อยครับส่วนหน้าแล้งครั้งที่แล้วมาช่วงเดือนมีนาพฤษภาไม่มีเลยมีแต่หินนะครับมีแต่หินอากาศดีมากอากาศดีมากใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูก็ได้ไม่เสียหายแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาช่วงเดือนมีนาพฤษภาเนี่ย อาจจะเป็นหญ้าเหลือหรืออาจจะเป็นต่อหญ้าเพราะว่าแถวนี้ชาวบ้านเขาจะเผานะครับเผาเพื่อให้เกิดหญ้าชุดใหม่ๆขึ้นมาถ้าไม่เผาหญ้ามันก็จะไม่มีหญ้าใหม่ขึ้นมาดีครับดีเที่ยวนี้โอเคเลยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะแยะเลยนะจอดรถฟังถ้ามา2ล้อถ้าฝนตกก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดินที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นดินหนังหมูซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าฝนตกแน่นอนเลยว่าลื่นจะพาไปดูถ้าเป็นพื้นหญ้าแบบนี้พื้นหญ้าแบบนี้ถ้าฝนตกก็จะถ้าขับเข้ามาก็ลำบากนี่นะพอดีฝนไม่ตกแล้วก็ลองเดินเทสดูแล้วไม่ลื่นเราลองดูถนนฮะเนี่ยจะเป็นดินแบบนี้จะเป็นดินแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าลื่นแน่นอนก็จะเป็นน้ำมีน้ำขุกขิกแบบนี้แหละครับลองชมบรรยากาศกันไปก่อนวันนี้เป็นเช้าวันที่29ครับก็เตรียมตัวเดินทางกลับกันแล้วเมื่อคืนฝนตกกระหน่ำเอาเป็นว่าฝนตกค่อนข้างหนักพอสมควรครับจนถึงเมื่อเช้าประมาณสัก6โมงเช้าก็ยังตกกันอยู่ตอนนี้หยุดละฝนหยุดละนะฮะแล้วก็สมาชิกท่านหนึ่งซูเปอร์เคย้ายไปแล้วเมื่อเช้าซูเปอร์เคตั้งใจที่จะไปเบตงจริงตั้งใจว่าจะไปเบตงตั้งแต่ออกเดินทางมาแล้วแต่ว่ามาเจอพันชีซะก่อนเลยติดสอยให้ตามพันชีมาที่ระนอง2วันครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ออกไปตั้งแต่เช้ามืดเสียดายไม่มียังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันก็เลยยังไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เตรียมอัดอะไรไว้เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเก็บไว้นะก็ให้ซูเปอร์เคเดินทางปลอดภัยครับส่วนพันชีวันนี้ก็อาหารเช้า ลองท้องไปก่อนครับมาม่าก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางกลับกรุงเทพแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูสภาพก่อนครับว่าสภาพการเดินทางเป็นยังไงบ้างถ้าเหนื่อยหรือไม่ไหวอะไรยังไงก็บางทีอาจจะพักระหว่างทางอีกสักคืนหนึ่งนะฮะเพราะว่า
ที่นี่ระนองเนี่ยอากาศค่อนข้างดีเนาะแล้วก็มันก็จะเย็นๆเพราะว่าฝนตกไม่เจอแดดเลยจากที่บอกว่าฝน8แดด4ตอนนี้ฝนอย่างเดียวเลยไม่มีแดดนะฮะฝนอย่างเดียวเลยไม่มีแดดแล้วก็อากาศเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ26 27องศาประมาณเนี้ยตอนกลางคืนก็25 24นะฮะก็ถือว่าอากาศดีใครจะเชื่อว่าภาคใต้มีอากาศดีแบบนี้ด้วยนะฮะเป็นเมืองน่าอยู่จริงๆระนองจริงๆมา2วันนี้ยังเก็บไม่หมดเลยน้ำตกเมื่อวานตั้งใจว่าจะไปบ่อน้ำร้อนไปแช่น้ำร้อนหน่อยโอ้ไม่มีเวลาเลยไม่ทันเลยนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตจัดการเจ้ามาม่าชามนี้แล้วก็เดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วนะฮะจะปิดคลิปที่นี่เลยไหมก็อาจจะขออนุญาตไว้ก่อนว่าอาจจะปิดคลิปนี้ที่นี่นะฮะแล้วไปเจอกันที่กรุงเทพอีกทีนึงแต่ถ้าเดี๋ยวพักระหว่างทางอะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงแต่ก็นะฮะโชคดีครับ